สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับกลับสู่เกม Blade and Soul นะครับโดยผมบารอนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็วอร์ล็อกครับผมในที่สุดผมก็เก็บเลเวลนะครับมาถึงจริงๆต้องบอกว่าทำเควสหลักมาถึงจุดนี้แล้วครับผมนั่นก็คือหอคอยมูชินนั่นเองนะครับอีกแล้วเหรอกับการเข้าหอคอยมูชินนะครับแต่ผมคิดว่าคือยังไงเวลาเราเล่นตัวใหม่เนี่ยคือสักครั้งนึงอ่ะเราก็ต้องมาผ่านหอคอยมูชินนี้อยู่ดีนะครับผมแล้วก็นี่คือครั้งแรกนะครับสำหรับตัวละครวอร์ล็อกของผมนะครับที่จะมาทดสอบว่าจะผ่านหอคอยมูชินนี้หรือเปล่านะครับโอเคมาดูอุปกรณ์ของผมครับอาวุธนะครับกริดเขี้ยวพยัคฆ์ขั้น1นะครับเพชรเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสีแดงกับสีม่วงแล้วก็เพชรสีขาวนะครับสามเหลี่ยมเครื่องประดับส่วนใหญ่เป็นของมิกุครับโพฮารานนะครับแล้วก็โซชิลเป็นของโพฮารานเช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับของสวมใส่นะครับส่วนสเตตัสนะก็พลังโจมตี411นะครับ HP เนี่ย 22,000 นะครับผมส่วนค่าแม่นยำนี่ไม่น่าจะมีผลอะไรนะสำหรับชั้น1ถึงชั้น8นะครับคริติคอล30นะครับคริดาเมจอีก 156% นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับหมายต้องบอกว่าผมไม่ได้มาชั้นมูชินชั้น1มานานมากๆแล้วนะเพราะฉะนั้นครับเราจะมาเริ่มกันที่กังฟูมาสเตอร์แล้วกันนะเป็นคู่ต่อสู้คนแรกของเรานะครับคือต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดอาชีพที่แบบระยะไกลเท่าไหร่นะพวกนักเวทอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเล่นนะครับแต่ว่าวอร์ล็อกเนี่ยคือเขาอวยกันเยอะมากเลยก็เลยมาลองเล่นนะครับโอเคเราเปิดด้วยกดแท็บนะครับเรียกลูกน้องออกมาแล้วก็ส่งไปสตันมันก็จะตีกับลูกน้องเรานะครับล็อกขาไว้ก่อนเอ้ยอย่ามาใกล้ไปตีลูกน้องแล้วดิมาตีอะไรเราวะน็อกดาวไปโอเคอุ้ยเดี๋ยวกาดแล้วก็ดันโอเคอุ้ยกาดสกิลนี้ผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เลยไอ้ถอยก่อนอุ้ยวงไฟรีบต้องรีบฆ่าละมันชักจะเหิมเกริมครับต้องรีบฆ่าโอเคครับผมเฮ้ยตัวแรกครับของหอคอยมูชินนะครับคู่ต่อสู้ตัวต่อไปเอาเป็นเอานักดาบแล้วกันครับผมว่านักดาบน่าจะสู้ง่ายนะก็ต้องบอกว่าคอมโบของวอร์ล็อกนะครับที่ผมใช้นะคือมันแบบเป็นคอมโบง่ายๆก็คือผมจะคลิกขวานะครับแล้วก็เลข4แล้วก็ F นะครับไปเรื่อยๆเพราะแบบผมยังไม่ค่อยรู้คอมโบอาชีพนี้เท่าไหร่นะครับโอเคเรียกลูกน้องมารอฮะจัดไปสตันผมก็คอมโบวนๆอยู่แบบนี้แหละนะครับคือเรายังไม่รู้แบบคอมโบขั้นสูงไงเราก็อุ๊ยบ้าเอ้ยใจเย็นเอ้ากรรมกดผิดไปเปิดโซเบิร์นไม่เป็นไรโคตรแรงครับก็ถือว่าโซเบิร์นคือสกิลชูโรงของวอร์ล็อกเลยนะครับตายไปดินี่แหละบอกแล้วโซเบิร์นโหดมากจริงๆครับคือมันเพิ่มดาเมจของตัวละครเราเยอะมากจริงๆนะสำหรับตอนเปิดโซเบิร์นนะครับแต่ว่าโซเบิร์นเนี่ยก็จะมีคูลดาวน์ที่ค่อนข้างจะนานอยู่นะเป็นนาทีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคไปต่อกันชั้น2เลยครับโซเบิร์นน่าจะมาไม่ทันนะหรือว่าผมจะยืนรอดีวะคือเป็นท่าที่รีดดาเมจได้ดีมากนะครับยิ่งถ้าเรารู้คอมโบของบอล็อกนะผมว่าน่าจะโหดกว่านี้เยอะเลยนะแต่ตอนนี้คือไม่รู้จริงๆนะครับถ้าคนที่เล่นบอล็อกเป็นแล้วมาดูคลิปนี้ก็อาจจะเครียดหน่อยนะโอเคไปใส่ก่อนฮะเฮ้ยทำไมไม่ตีลูกน้องเราวะสงสัยมันจะดึงได้แค่ระยะเดียวนะครับลูกน้องเฮ้ยบล็อกผมชอบบล็อกวอร์ล็อกจริงอ่ะมันเหมือนกับเบลดมาสเตอร์นะครับมันยืนบล็อกได้หลายวิดีนะเฮ้ยบล็อกยิงไปเรื่อยๆครับทางนี้ไม่เปิดโซเบิร์นแล้วกันนะแค่ยิงธรรมดาก็น่าจะตายแล้วครับโซหมด
ตายต้องตายมันต้องตายแล้วจังหวะนี้ไงล่ะโหดนะโหดนะจริงๆนี่ขนาดผมกดเป็นรู้สกิลแค่ 2-3 สกิลเองนะไม่อยากคิดเลยว่าถ้าคอมโบเป็นเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับสำหรับวอลล็อกแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าจะเล่น PVE เนี่ยให้เล่นสายน้ำแข็งใช่ไหมทำไมไม่เปิดประตูครับหรอโอ้โอเคนะก็คือเห็นเขาบอกว่าสาย PVE เนี่ยถ้าเล่นสายน้ำแข็งจะโหดกว่าใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมแบบเล่นสายเงามาตั้งแต่เลเวล10กว่าเลยนะครับแล้วมันติดไงมันไม่เคยไปเล่นน้ำแข็งเลยมันก็เลยยังไม่ชินตอนนี้นะครับโอเคชั้น3น่าจะเป็นงานหนักนะอ๋อเดี๋ยวจะเปิดด้วยท่าอะไรดีวะท่า2อะล็อกขาไว้แล้วก็ยิงเอาบอสก่อนแล้วกันครับโอเคบอสตายแล้วนี่ก็เรียกลูกน้องมาครับใช่สกิลของลูกน้องเรามันจะเป็นรวบแบบออโต้เลยครับน่าจะเป็นเฉพาะตอนเราเรียกออกมาหรือเปล่าคือตอนนี้มันไม่รวบแล้วนะตัวยิงไกลก่อนโอ้โหเลือดหายครึ่งหลอดโอเคต่อฮะแรงมากครับสกิลแรงมากจริงๆต่อมาก็2คนนี้แต่ว่าโซหมดไวมากครับผมเลี้ยงโซไม่เป็นเลยอะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะครับโอเคกลุ่มที่3มาละเรียกลูกน้องมาใหม่สำหรับสกิลซัมมอนลูกน้องเนี่ยก็คูลดาวน์ค่อนข้างไวนะครับคือพอลูกน้องตายเนี่ยมันก็จะมีคูลดาวน์ประมาณนับถอยหลังประมาณ10วิอ่ะมันก็เรียกได้ใหม่นะโอเคลูกน้องมานี่เอาลูกน้องเข้าไปแทงนะครับเฮ้ยทำไมมันเหมือนไม่ช่วยอะไรเลยวะเหมือนมันศัตรูมันก็ยังมาตีเราอยู่เหมือนเดิมครับอุ้ยเกือบตายตัวยิงไกลเดี๋ยวเปิดวงเวทก่อนป้องกันครับเพิ่มป้องกันว้าวโอ้บอสมาแล้วกรรมลูกน้องไปหายไปแล้วด้วยงานนี้มีตายตายแน่เลยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งทีละตัวทีละตัวขอร้องล็อกขาครับโอเคโอเคถอยก่อนเรียกลูกน้องสตันไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็โซเบิร์นใส่รัวๆไม่รัวเท่าไหร่แต่ก็มันก็แรงวะมันก็แรงวะอุ้ยอู้อย่าพึ่งเราต้องไม่ตายเราต้องไม่ตายดันไปสกิลทุกสกิลออกมาหมดครับไปยืนนิ่งยืนนิ่งแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละตายไปซะตายครับผมโอ้ยนึกว่าจะไม่ผ่านเมื่อกี้นึกว่าจะเดี้ยงซะแล้วโอ้โหเลือดเหลือนิดเดียวเองเมื่อกี้แต่ก็โอเคครับผ่านมาได้ครับชั้น3นะครับชั้น3นี่น่าจะหนักสุดแล้วนะสำหรับถ้าลงตอนแรกนะครับถ้าของแบบยังแบบน้อยๆอยู่นะชั้นต่อไปนี่ก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นบอสแบบบอสเดียวๆนะครับโอ้ยจะเหนื่อยมากเมื่อกี้เหงื่อตกเลยโอเคครับผมมาชั้น4ครับก่อนนี้เราก็ต้องซื้ อยานะครับแล้วก็หาเพื่อนที่จะร่วมต่อสู้กับผีดิบตัวนี้เอาเป็นกังฟูแล้วกันนะไม่ค่อยได้ใช้กังฟูเลยจัดไปแล้วก็เรียกลูกน้องครับสเต็ปเดิมฮะผมมีอยู่สเต็ปเดียวอยู่แล้วเรียกลูกน้องไปทุบแล้วก็คอมโบโง่โง่ไม่รู้จะผ่านได้ถึงชั้น8หรือเปล่านะอุ้ยโดดมาแบบนี้ดันไม่ออกแล้วนั่นแหละเฮ้ยบล็อกฟันรัวๆเลยเว้ยบล็อกโอเคลูกน้องเราหายไปแล้วครับเฮ้ยลูกน้องมันมาแทนใจเย็นเปิดวงเวทเพิ่มพลังป้องกันเดี๋ยวเก็บลูกน้องมันก่อนลูกน้องมันก็ตีแรงครับ
ตัวนี้เอ้ยโอเคจังหวะนี้แหละใส่รัวๆครับไอ้นี่ก็ชอบโดดเหลือเกินไหวอยู่ไหวอยู่ดึงมาบล็อกโดดมาครับแล้วก็บล็อกเฮ้ยลูกน้องมันมาเดี๋ยวล็อกขาโอเคแล้วก็เรียกลูกน้องของเราบ้างครับเอ้าถอยบอสจะตายแล้วบอสจะตายแล้วเออแค่นั้นแหละตื่นเต้นมากนะแต่ก็ไม่เหนื่อยเท่าชั้นเมื่อกี้นะชั้น3นะครับโอเคไปไปกันต่อครับต่อไปก็ชั้น5นะครับชั้น5เนี่ยเป็นบอสอัคไรนะครับเป็นบอสโกเลมยักษ์อันนี้ไม่น่ากลัวเลยน่าจะสู้ได้สบายๆนะครับชั้น5เนี่ยก่อนอื่นก็เปิดเหมือนเดิมครับเรียกลูกน้องเข้าไปทุบแล้วก็เอาบัฟดาเมจนะครับสีแดงโอ้ยแล้วมันคว้าหินใส่เราเฉยเลยต้องเอาไปใกล้ๆมันหน่อยแล้วนะไม่งั้นมันจะคว้าหินใส่นะครับอู้ดูดถอยโอเคได้ตีฟรีนะครับถอยบ๊อกโอเคก็ถือว่าสบายครับตัวนี้อุ้ยโดนดูดถอยแล้วก็น็อกดาวน์โอเคมันก็จะลุกขึ้นมาหมุนนะครับคราวนี้ก็ได้ตีฟรีฮะโอเคแล้วก็เรียกลูกน้องออกมาแทงค์แล้วก็เดินไปเก็บบัฟเป็นงานเป็นงานได้อยู่ได้อยู่โอ้โหว่าดาเมจมันชักจะออกช้าแล้วนะนี่ผมเก็บบัฟดาเมจบัฟอะไรไปเยอะแล้วนะก็ยังฆ่ามันไม่ได้เลยครับอุ้ยโดนดูดถอยก่อนถอยดิสงสัยเพราะไม่ได้เปิดโซเบิร์นหรือเปล่าไม่อยากเปิดอ่ะตัวนี้มันกระจอกเกินไปอ่ะตายแล้วครับจะตายแล้วไม่เป็นไรตายดิเฮ้ยนั่นแหละโอเคฮะชั้น5นะครับไม่ขนาดมือครับผมไปไปกันต่อครับเอ๊ะได้แหวนครับเดี๋ยวนะขอดูดิรู้สึกจะดีกว่าแหวนเดิมนะงั้นก็ใส่ดิรออะไรครับก็เปลี่ยนของกันแบบนี้เลยนะครับอัพเกรดของแบบเรียลไทม์นะครับผมได้อะไรที่ดีกว่าแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับโอเคมาอีหนูเอาค่าแห่งชีวิตมาเดี๋ยวขอซื้อยามาตัดสัก2ขวดแล้วกันนะเอาไว้เผื่อฉุกเฉินนะครับมาจะได้ตัวอะไรได้ลิงสุดยอดของง่ายครับของง่ายครับแบบนี้มาสเต็ปเดิมครับเรียกลูกน้องมาก่อนฮะแล้วส่งลูกน้องไปเราก็ยิงจากวงนอกเอานะครับตอนนี้การคอมโบคืออะไรก็ไม่รู้ครับใส่มั่วๆไปเอาโซหมดเอาเฮ้ยเดี๋ยวอย่ามาตีเราดิบล็อกได้อยู่ได้อยู่ท่านี้ถอยแล้วก็จังหวะนี้โซเบิร์นมาเบิร์นกันหน่อยเบิร์นกันหน่อยเบิร์นกันให้ไหม้ไปเลยโซมันหมดโคตรง่ายครับตัวนี้เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมวงแดงบ่อยจังวะบล็อกเอ้าบล็อกไม่ทันสตันบล็อกโอเคน็อกดาวไปดิยังไงยังไงบล็อกโอ้โหตีทะลุบล็อกเว้ยก็ยังดีนะครับที่ผมเจอไอ้ลิงตัวนี้เป็นตัวแรกครับถ้าเจอแมงมุมหรือลิงไฟที่มันทุบพื้นได้อ่ะคงแบบน่าจะตายนะบล็อกมันจะตีทะลุแค่บางท่าบางท่าก็บล็อกได้นะครับ
วงแดงก็ถอยโอเคครับจบก็นิดหน่อยเหนื่อยนิดหน่อยนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีด้วยแหละที่เราเจอลิงกระบองนะมาของจริงต่อจากนี้ครับชั้น7ครับผมนักดาบแห่งอาณาจักรนะครับจองฮาโดมาดูกันว่าจะรอดจากคมดาบของเฮียแกได้หรือเปล่านะครับมันต้องได้สิเดี๋ยวเราจะเบิร์นเฮียแกให้ไหม้เลยนะครับด้วยโซเบิร์นนะแต่ก่อนอื่นครับผมขอกินเกี๊ยวโชคดีก่อนนะครับจะเอาค่าคริติคอลนะโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะครับจัดไปลูกน้องสตันครับมีทุกอย่างใส่ให้หมดมันจะพุ่งใช่ไหมบอกเฮ้ยวางดาวว่ะโอ้ฟันแรงมากเลยครับคือตัวละครเรามันก็นิ่มด้วยแหละเขาอย่าเข้ามาดิต้องรักษาระยะห่างครับอุ้ยโดนไปบล็อกถ้าบล็อกนี้ติดสตันด้วยนะครับถ้าเราแบบบล็อกถูกจังหวะนะน็อกดาวไปรีบใส่ครับเดี๋ยวโซเบิร์นค่อยเปิดแล้วกันนะถ้าผมเรียกลูกน้องออกมาได้อีกทีนึงครับเฮ้ยมันจะวางดาวครับจังหวะนี้แหละเรียกลูกน้องพอดีบล็อกสตาร์ทมันเดี๋ยวตีรถเลื่อนมันไปเรื่อยๆก่อนครับค่อยเปิดโซเบิร์นฟันใช่ไหมโอเคได้อยู่มันต้องได้เอ้ามันเปิดอติครับงั้นเราเปิดอมตะครับมาดิอมตะ6วิครับผมมานี่ลูกน้องแทงไว้ตายครับเอ้าลูกน้องผมหายหมดเวลากรรมกะเวลาผิดไม่ได้เปิดโซเบิร์นเลยดันไปดิไม่เป็นไรครับจะตายแล้วครับชนะแน่นอนเย้ชั้น7ครับผมแต่เมื่อกี้คือเอาตรงๆกะเวลาพลาดนะครับนึกว่าลูกน้องจะอยู่อีกสักนิดนึงอ่ะกำลังจะเปิดแล้วนะเมื่อกี้แต่หายไปก่อนครับลูกน้องโอเคผ่านได้ครับผมจองฮาโดก็เป็นการสู้ที่ตื่นเต้นนะครับเมื่อกี้ตื่นเต้นเอาเรื่องเลยสำหรับผมนะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับชั้น7จองฮาโดมันนานมากแล้วนะครับโอเคคราวนี้ก็ของจริงอีกแล้วนะครับผมชั้น8ครับอาจารย์มูชินนั่นเองนะครับผมมาครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะตีล่างแยกครับเราต้องไปทำความเคารพอาจารย์ก่อนอุ้ย จอสันโอเคทำความเคารพนะครับไม่เจอกันนานครับอาจารย์ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอจัดของแป๊บหนึ่งนะครับอัปเกรดของก่อนจะได้เพิ่มเลือดเพิ่มคริติคอลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เลือดตัวละครผมก็กลายเป็น 25,000 นะครับจัดเลยแล้วกันร่างหนึ่งไม่น่าจะมีอะไรนะรอดูฉากเฮียแกดึงคอนะครับโอเคเดี๋ยวน็อกดาวก่อนแล้วก็เรียกลูกน้องเอาลูกน้องแทงไปเอ้าอุ้ยพอดีมากเมื่อกี้โดนดึงคอนะครับแล้วผมกดให้ลูกน้องสตันพอดีอ่ะหลุดเลยยืนนิ่งโอ้โหหลบไม่ทันคือนี่แหละความยากของวอร์ล็อกอย่างหนึ่งคือไม่มี QE นะครับรู้สึกสกิลต้านทานจะมีอยู่แค่3สกิลเองนะเฮ้ยเห็นนะแต่มันหลบไม่ทันจริงๆฮะล้มไปดิยืนยิงแรกกันเลยก็ได้ครับดึงอีกแล้วอุ้ยดาเมจต่ำๆนี่ก็น่ารำคาญเหมือนกันนะครับโอ้ยน้ำแข็งว่ะสวยแล้วโอเคเมื่อกี้ไม่โดนดึงคอเข้าไปนะครับตายแน่นอนยืนนิ่งๆแบบนี้
เฮ้ยโอ้ต้องยอมครับให้โดนดิงสตันไปเออโอเคครับสำหรับร่างแรกอาจารย์หมูก็ตามนี้ฮะพอได้อยู่นะแต่ของจริงเริ่มจากร่าง2ขึ้นไปครับมาตัดสินก็ว่าถ้าเราไม่ผ่านร่าง2นะหรือผ่านแบบหืดขึ้นคอร่าง3เราไม่น่าสู้ได้นะโอเคเดี๋ยวผมขอเมื่อกี้ได้แผ่นที่1นะครับของโซชิลมูชินใช่ไหมขอใส่ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เพิ่มบวกคริติคอลด้วยแหลมไปเลยอย่างนี้มาไม่พูดพลาดไม่เสียเวลาจัดไปครับลูกน้องอุ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่อย่ามาทางนี้ดิเฮียได้ครับได้ครับไปตรงกลางละยิงฟรีครับแบบนี้สายยิงไกลก็อย่างนี้แหละเฮ้ยสวยแล้วต้องโดนต้องโดนทีสุดท้ายกะผิดบ้าเลยอู้ตายไหมเนี่ยอู้โอ้ตายแน่ตายแน่ล็อกขาไว้ก่อนเฮ้ยบอกโอเคไปตรงกลางครับยิงฟรีครับแบบนี้เรียกลูกน้องอุ้ยเดี๋ยววีทำไมหน้าแดงเมื่อกี้อุ้ยตกใจตกใจเลยเมื่อกี้เออใจเย็นครับโซเบิร์นเบิร์นเบิร์นให้ไหม้ไปเลยหน้าไหม้ไปเลย30กว่าเปอร์เซ็นต์ละโอเคโดดไปตรงกลางอย่างนี้ยิงฟรีครับขอสัก20โอ้โหไม่ทันวะ SS ทำไมรู้สึก SS กดยากจังกินยาก่อนบล็อกรอผักหน้าไม่กระดิ่นด้วยนะโอเคไปตรงกลางครับยิงฟรีไปดิลดเลือดให้ได้มากที่สุดนะครับเปิดอมตะแรกไปเลยแล้วกันงี้จัดไปเอาให้ตายเลยครับจะตายละจะตายละตายแล้ว 2% เออโอเคครับผมก็ไม่แย่นะแต่ว่าตอนแรกเกือบตายนะครับเกือบตายจริงๆโอเคได้โซชิลใหม่มานะครับมาแทนโซชิลมิกุได้พอดีเลยแผ่นที่5จัดไปดีแบบนี้มีคีย์ข้อด้วยนะครับดีเลยอย่างนี้จะได้คลิกบ่อยๆขึ้นนะเอาละครับและในที่สุดนะครับก็ร่าง3ครับผมแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าสู้กับร่าง2ได้แบบพอฟัดพอเหวี่ยงเหมือนกันนะว่าร่าง3ก็อาจจะไหวนะจัดไปดีรอไล่ก็น่าจะใช้สเต็ปสู้เหมือนล่าง2เมื่อกี้ได้อยู่นะครับมาเรียกลูกน้องก่อนสตาร์ทไปไอ้น็อกดาวมาไหมไม่มาครับลูกน้องเราดึงอยู่นะเออมาแล้วมาแล้วบล็อกไม่ทันบล็อกขาครับอุ้ยสตันไงล่ะบล็อกสึกสตันจะมีคูดาวด้วยนะสตันของท่าบล็อกนะครับเออได้อยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยลืมสกิลงูชินไปแล้วครับไม่ได้มาลงนานนะโอเคเอ้าทำไมน้ำแข็งอ่ะโอ้ไม่อมตะลั่นโอเคก็เมื่อกี้ก็เห็นจะ 80% แล้วนะครับมันดันใช้น้ำแข็งไม่เป็นไรฮะก็ยังรักษาตัวได้อยู่ครับโอเค SS แล้วก็กลางวงเวทเพิ่มพลังป้องกันนะครับบล็อกเอ้า
โชฮังกาด้าซะงั้นอุ้ยน้องสตันดิเออมาอะไรวะเนี่ยต้านทานเลือดไม่ค่อยลดเลยวะเดี๋ยวมาใช้น้ำแข็งแน่เลยครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ต้องใช้อมตะเลยนะเมื่อกี้หลบไม่ทันยังดีนะที่มีท่าบล็อกแบบหลายวินะครับนั่นไงน้ำแข็งมาละโอ้ถอยก่อนอมตะก็ใช้ไปแล้วตายครับผมน้ำแข็งแตกโอ้โหจับท่าไม่ใช่จับท่าไม่ได้ดาเมจออกช้าไปหน่อยอ่ะหรือว่าต้องใช้โซเบิร์นเลยวะคือผมรู้ท่าของโนชินค่อนข้างดีนะแต่ว่าผมไม่รู้ท่าของตัวเองครับไม่รู้ท่าของอาชีพที่ตัวเองกำลังเล่นอยู่นะครับคือผมก็ไม่รู้จะเอาท่าไหนไปรับมือไงนี่แหละคือปัญหาตอนนี้นะครับมาเอาใหม่ครับใจเย็นตานี้สงสัยต้องเปิดโซเบิร์นตั้งแต่แรกนะครับเพื่อเบิร์ดดาเมจป่ะเดี๋ยวขอทำดาเมจนิดนึงก่อนแล้วกันค่อยเปิดโซเบิร์นนะจัดไปโซเบิร์นเอ้าโดนสตันเอ้ากำอุ้ยไม่ตายนึกว่าจะลอยแล้วเมื่อกี้ยังได้อยู่ล็อกดาวไปดิอุ้ยก็เดินออกนอกวงแล้วนะเฮ้ยเลือด 80% แล้วนะเว้ยโอเคกินยาแหมเมื่อกี้ก็พอได้นะครับแต่ว่าต้องใช้โซเบิร์นอะถึงเฮ้ยเดี๋ยวเกือบพลาดเปิดอมตะแรกเลยครับเรียกลูกน้องก่อนโซเบิร์นยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีลูกน้องไว้แทงนะช่วยได้เยอะเลยนะบล็อกอ้าวสตาร์ทไปดียังไงว้ามาแบบนี้บล็อกอ้าวบล็อกสวนละโอ้ยตาทานรัวๆถอยดิเฮ้ยโอเคได้อยู่บล็อกจับได้เว้ยวาร์ปมาก็บล็อกเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยเอาตะเอ้าน้ำแข็งสวยละอันติไม่ใช่อันติเอามาตะ 60% ไม่ยอมโดดไปตรงกลางนะครับดันเปิดน้ำแข็งมึงฟรีไป SS เรียกลูกน้องครับโซเบิร์นน่าจะใช้ได้แล้วนะเฮ้ยต้านทานอะไรเนี่ยโห 47%มาโซเบิร์นมาเบิร์นกันหน่อยครับแต่สกิล4ไม่ค่อยมาเลยฮะมาแล้วเว้ยรัวๆเว้ย40แล้วครับตานี้มีโอกาสครับมีโอกาสถ้าหลบโอเคเดี๋ยวกลางวงเวทกินยาเออใจเย็นเฮียล็อกขาครับเฮ้ยถอยเอ้าบล็อกไม่สตันวะเฮ้ยโอเคเรียกน้องไปท่านี้ละน็อกดาวไปดีโอเคลูกน้องเราไม่ติดสตันด้วยนะครับนี่แหละข้อดีอย่ามาบล็อกนะจับได้แล้วฟรีครับตานี้ชนะแน่ครับถ้าเราไม่พลาดเอาถอยดิโอ้โหอะไรวะกำลังบอกเลยถ้าเราไม่พลาดเฮ้ยน็อกดาวไป
ไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าทำไม SS ของ Warlock มันรู้สึกกดยากจังเลยนะอุ้ยไม่โดนครับชนะแน่ 3% โอ้โหเว้ยตายเออโอ้ยโอ้ยจนได้โอ้ยเออโล่งครับโล่งเลยครับตอนนี้ก็ผ่านแล้วครับผมในที่สุดนะครับตายไป1รอบนะครับล่าง3นะครับของคอยมูชินชั้น9ครับผมเอ้ยชั้น8ชั้น9เลยนะพิชิตนะครับชั้น8ละต่อไปก็ไปเก็บเลเวลนะครับเพื่อจะไปขึ้นชั้น9ถึง15นะครับโอ้โหยังเหลือลุกซนชั้น15อีกนะน่าจะงานหยาบครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับไม่ใช่เป็นไกด์นะครับน่าจะมาเล่นขำๆให้ดูเพราะว่าจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยสเต็ปผมไม่มีเลยนะครับคอมโบคอมอะไรไม่มีเลยนะครับรู้จักแต่โซเบิร์นนะครับเปิดโซเบิร์นใส่อย่างเดียวนะครับกดอยู่ไม่กี่สกิลนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกนะแล้วก็ดาเมจน่าจะแรงนะถ้าคอมโบเป็นนะครับแต่ว่าข้อเสียที่ผมเห็นเลยคือสกิลหลบมันน้อยครับหลบหนีไม่มี QE นี่คือปัญหาเลยนะครับจริงๆเดี๋ยวผมไปฝึกเล่นมานะครับเพื่อไปชั้น9ถึง15ต่อนะครับยังไงก็ตามครับขอบคุณทุกท่านและกันที่เข้ามาเครียดกับผมในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมกับ Warlock นะครับบายฮะ